ครับวันนี้มันใกล้เวลาใกล้เวลานะครับขออนุญาตมาแค่นี้ก่อนนะครับอนุตยาอาจารย์สำเริงแสงดาวครับผู้บำรุงพระศาสนาร่วมเรียนทุกคนชุมชนแข็งแกร่งร่วมประชุมกันเป็นอันตรายจากยาเสพติดให้คนไทยอันตรายจากยาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธีด้วยแนวทางสันติวิธีสร้างความเข้มแข็งสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าพระองค์ชุลีพระบาลเป็นวันสถาปนาของแม่ของแผ่นดินวันนี้ทางกองแม่แผ่นดินในนามเครือข่ายกองแม่แผ่นดินภาคหนึ่งเรามีการจัดรับความกองแม่แผ่นดินภาคหนึ่งณเปิดภายรีสอร์ทแห่งนี้ก่อนที่ท่านประธานจะมาเปิดการเป็นทางการแต่เราเป็นที่ว่าผู้อื่นเลยต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายล้วนสถิตในดวงใจของเราประสบนิกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลและอานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลแก่ผู้ว่าชุมชนและประเทศชาติตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยในพื้นที่9จังหวัดที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1รับผิดชอบมีจำนวน 2,352 หมู่บ้านจากทั้งหมด 7,385 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 31.84 และมีเป้าหมายที่จะคัดเลือกเตรียมความพร้อมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน9จังหวัดและพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคหนึ่งสถาปนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน25พฤศจิกายนในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาคหนึ่งทำให้ทราบว่างานมหากรรมครั้งนี้เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคหนึ่งตอนนี้ในพื้นที่ของธนาคารปปส.ภาคหนึ่งได้รับการโอนไปสามสามวันใหญ่แล้วก็เครือข่ายของทางภาคทางไว้ของทางรัฐบาลนี่ก็ตั้งที่เป็นผู้สั่งได้ไหมครับการรถไฟที่ไหนสั่งตามที่แนวความคิดนะครับที่ดำเนินการไปแล้วนะครับจะทำให้สร้างความตระหนักนะครับให้ชุมชนได้